โอเคครับผมทุกคนก็กลับมาต่อนะครับผมสำหรับหนังสั้นยอดนักซิ่ง EP ที่29มีน้องๆหลายคนนะครับผมคอมเมนต์บอกพี่เพิ่มว่าทำไมพี่เพิ่มเนี่ยไม่เอาเว็บ125ไอปาวานไปแข่งบ้างวะเห็นแข่งแต่รถคันอื่น nope. แหมรถคันนี้เนี่ยมันเป็นรถตั้งแต่ EP 1เลยนะครับผมมาเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่เพิ่มก็จะจัดให้ครับผมนะเห็นน้องๆขอมาหลายคอมเมนต์ละช้างคือรถโดยตอนนี้พี่เพิ่มก็พาช้างมาเที่ยวที่โรงงานนะครับผมทุกคนเป็นไงโอ้โหโรงงานฉบับสมจริงครับคือแบบสวยงามมากอะน้องๆดู wow. แต่ว่ามันก็เป็นโรงงานร้างนะครับผมซึ่งก็น่าจะถูกทิ้งร้างมาประมาณ 1,000 ปีอะขึ้นบันไดได้ไหมวะขี่เว็บ 125 ไอขึ้นบันไดได้ด้วยวะทุกคน oh, no. อ๋อไปแล้วครับมาครับผมเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปข้างบนอีกคือแบบว่าจะขึ้นไปให้สุดเลยนะผม Yahoo! ไอ้ช้างไอ้มันหนักไอ้ช้างหรือเปล่าวะตัวก็อ้วนไปดิ nope. โอ้โหยกล้อขึ้นไปครับผมเป็นไงถ้าไม่ยกล้อมันขึ้นไม่ได้นะครับขึ้นมาได้ไงวะทุกคนเว็บ 125 ไอหรือสไปเดอร์แมนไม่ครับผมขึ้นมาแล้ว Yahoo! โอ้โหมอเตอร์ไซคันนี้แรงใช้ได้เลยครับผม wow. เดี๋ยวจ้างวันนี้เราจะสู่ความเวิงว้าอันไกลโพ้งครับผมทุกคนแน่ huh? ไปเลยช้างไม่นะหัวโยกไปทีนึงไปครับผมไปขับเล่นโซนเก่าหน่อยดีกว่าทุกคนไม่ได้ไปเล่นนานแล้วนะครับผมมาโอเคคือตอนนี้แมปโรงงานก็มาเชื่อมต่อกับโซนเก่านะครับผม Yahoo! โอ้โหน้องๆดูขึ้นภูเขาคือแบบว่าอย่างชิลอะครับมันมอไซค์ซื้อแกงหรือว่ามอไซค์บิบากวะเนี่ยไปเลยจ้าโชคดีอ้าวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยคุณตำรวจโคโน่คุณตำรวจอโลคุณตำรวจจัดมินเขาเอารถแบนซ์มาทำอะไรวะไอช้างรอพี่แป๊บพี่ว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเลยครับผมทุกคนโอ้โหนี่มันศูนย์รวมรถแว้นรถแต่งท่อดังนี่ว่าเทวดาตัวน้อยไม่ถูกใจสิ่งนี้นะเนี่ยอย่าบอกนะว่าโดนคุณตำรวจยึดมาเนี่ยโอ้โหมี PCX ด้วยครับผมและอันนี้อะไรวะอันนี้มอเตอร์ไซค์หรือเศษเหล็กเนี่ยโอ้โหมันขับได้ไหมวะทุกคนพี่คิดว่าคุณตำรวจ3คนนั้นไม่น่าเห็นนะครับผมลองหน่อยดีรถอะไรวะเนี่ยรถอะไรวะทุกคนแบนๆเทวดาตัวน้อยเฮ้ยกำเนิดยอดนักซิ่งคนใหม่ครับผมวัดรถอะไรวะถ้าใครรู้ว่ามันเรียกว่าอะไรก็คอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับผมนะส่วนตัวพี่คิดว่ามันน่าจะเรียกรถเตารีดอะไปถามคุณตำรวจดีกว่าครับผมว่าทำไมรถพวกนี้ถึงมาอยู่ตรงนี้นะครับผมไปสวัสดีครับคุณตำรวจไม่ทราบว่าทำไมรถแว้นมันถึงมาอยู่ตรงนี้ครับเอาว่าไงสุดรอเองอยากจะรู้หรือว่าทำไมรถพวกนี้ถึงมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพี่โกโน่จะเล่าให้ฟังนี่ก็คือรถคันนี้พี่โกโน่ได้ทำการจับกุมมันมานี่เพราะว่าเมื่อคืนพี่โกโน่กำลังนอนอยู่เลยมันบิดแป้นพี่โกโน่นี่สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วหายใจไม่ออก3วันเลยนะสุดหรอจนตอนนี้พี่โกโน่ยังหายใจไม่ออกเลยฮะมันตกใจหรือมันตายวะน่ะโอ้โหตกใจบ้าอะไรว่าไม่หายใจ3วันน้องๆดูดิครับเฮ้ยนี่มันรถซิ่งในตำนานทั้งนั้นเลยนี่ว่าอันนี้น่าจะเป็นเว็บ110นะครับผมนี่มีตะกร้าด้วยครับเอาตะกร้าไว้ทำอะไรรู้ไหมเอาไว้แบบว่าไปซื้อของที่ตลาดอะครับน้องเขาเรียกรถซื้อแกงไงเฮ้ยรถซื้อแกงครั้งนี้มันเร็วนะเนี่ยโอ้โหเว็บ110ก็เล้าใจเหมือนกันโอ้จะไปยึดมาเพื่ออะไรวะเอามาแข่งกันนี่มาเอาหยอกครับผมแต่ถ้าคือท่อมันดังเกินมันก็สร้างความเดือดร้อนไงน้องๆไอช้างมันยังไม่ลงจากรถดีกว่าวะเนี่ยโอ้มันจะนั่งไปถึงไหนวะเนี่ยเอาห่อลงไปคุยกับคนอื่นหน่อยช้างปะโถเอ้ยไอช้างต้องล้มครับผมไอช้างต้องล้มล้มช้างนี่ละไอบินสงสัยไอ้นี่อยากนอนโรงพยาบาลแล้วไม่ทราบว่ารถพวกเนี่ยคุณตำรวจโคโน่จะเอาไปทำอะไรหรอครับฮะพี่โกโน่คิดว่าไอ้พวกเด็กแว้นนี่มันต้องการแข่งรถใช่ไหมพี่โกโน่ก็จะจัดงานแข่งให้มันเลยนี่
พวกมันจะได้ไม่ต้องไปแข่งแล้วก็ไปก่อความรบกวนให้คนอื่นโอเคเองว่าพี่โกโน่คิดถูกไหมนี่ผมว่ามันก็ดีนะผมคุณตำรวจถ้าแบบว่าเด็กแว้นมันอยากแข่งกันก็เราก็ทำสนามให้มันแข่งไปเลยดิมันจะได้ไม่ต้องแบบไปบิดตามท้องถนนอะไรเงี้ยผมว่าก็ดีนะครับเยี่ยมไปเลยสุดหรองานเป็นพรุ่งนี้บ่ายสองนี่พี่โกโน่จะจัดงานแข่งกันรถแบนนี่ wow. ถ้าเองอยากมาร่วมก็ตามมาได้เลยนี่ Yahoo! ได้เลยครับคุณตำรวจโกโน่โอ้โหทุกคนมันเหมือนกับว่างานแข่งครั้งเนี้ยมันจะปลุกวิญญาณความเป็นยอดนักซิ่งของพี่ว่ะ wow. สุภูมิกับน้องช้างก็จะไปหาอะไรทำละอย่างเช่นต่อยมวยอะไรเงี้ยแม่งนี่ทุกคนเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นกับน้องช้างน้องช้างจำได้ว่าเมื่อกี้น้องช้างยังยืนอยู่ที่โซนฟิตตายเก่าอยู่เลย huh? หรือว่าน้องช้างจะวาร์ปได้น้องช้างคิดว่าน้องช้างโดนพี่ชายแกล้งนะเพราะว่าน้องช้างตื่นมาแล้วเนี่ยมันปวดหัวยังไงก็ไม่รู้นี่พี่เพิ่มคิดว่าน้องช้างโง่มากหรือไงว่าถึงได้ทำกันแบบนี้เดี๋ยวน้องช้างจะทำการแกล้งมันคืนบ้างโดยการเจาะยางเวลามันเอาไปแข่งเนี่ยมันจะได้ยางแตกไงเดี๋ยวช้างจะทำการเจาะยางให้ดูนะนี่ยังไงล่ะเจาะหนึ่งยางไม่พอมันต้องสองยางเลยเจาะสองยางเจาะสองยางเจาะสามยางแค่นี้มันก็ยางแตกแล้วไอ้งูเอาละครับทุกคนแม่ในสุดวันนี้ก็มาถึงกับผมเฮ้ยก็คือวันนี้นะผมเป็นวันที่ตำรวจโคโน่เนี่ยได้ทำการจัดงานแข่งขันรถแว้นไว้เขานัดตอนกี่โมงนะบ่ายสองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมแต่ว่าตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงละเดี๋ยวพี่จะรีบไปนะครับว่าแต่ช้างมันไปไหนวะทุกคนคือเมื่อวานเนี่ยพี่เพิ่มแกล้งต่อยมันเล่นๆนะครับผม nope. คือแบบที่พี่วิ่งไปต่อยมันอะพี่กาแบบว่าต่อยแบบจั๊กจี้อะครับแต่ช้างมันหลับจริงเว้ยโอ้โหก็แบบเปิดหมัดเดียวแล้วหลับเลยครับไปเฝ้าพระอินทร์น่ะสงสัยมันจะตื่นไปหามาม่ากินหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะเอ้าทำไมรถพี่ล้มวะน่ะเฮ้ยไอช้างมันแกล้งพี่ปะเนี่ยโอ้โหทำทรงกอดอกด้วยครับผมเฮ้ยช้างเองเอารถพี่มาทำอะไรเนี่ยเองก็รู้ใช่ไหมว่าพี่จะเอาไปแข่งวันเนี่ยก็ไม่รู้สิพี่รถพี่มันคงง่วงนอนละมั้งมันก็เลยลงไปนอนตะแคงแบบนี้น้องช้างไม่ได้ทำอะไรเลยนะพี่เพิ่งไม่เชื่อหรอกครับว่าช้างมันจะไม่ทำอะไรกับรถพี่น้องๆคนไหนคิดว่าช้างมันพังรถพี่ช่วยกันกดไลค์มาเลยครับผมชัวร์เลยชัวร์เลยไอ้เนี่ยมันขี้แกล้งแล้วเองจะไปงานแข่งกับพี่ไหมเนี่ยโอ้ยสายแล้วทุกคนจะไปไม่ไปถ้าจะไปก็ขึ้นมาพี่ชายไปเถอะไปแข่งให้สนุกเถอะน้องช้างจะอยู่บ้านดีแหละขอให้ชนะได้โง่ตามใจเดี๋ยวพี่เพิ่มไปแข่งคนเดียวก็ได้เพราะว่าไอ้ช้างไปมันก็คงจะไม่ได้ช่วยอะไรพี่หรอกครับกลับบ้านดีนะช้างนะเดี๋ยวพี่มาพี่แบบว่าจะไปแบบทำตามความฝันพี่อยากครับน้องๆแข่งรถซื้อแกงอ่ะไปแล้วครับผมไม่บิดหมดปอกทลอกหมดเปลือกครับผมราชายอดนักซิ่งกลับมาแล้วครับจังหวะในรู้สึกว่างานแข่งเนี่ยจะจัดแถวบริเวณรางรถไฟนะครับผมตำรวจโคโน่บอกพี่มานะครับโอเคไปกันเลยรถซื้อแกงจะแรงได้ไงก็เคยมาแล้วครับผมยอดนักซิ่งของเราทางตรงแบบนี้ครับบิดหมดปอครับผมน้องๆดูหน้าพี่แบบว่าทะลุเข้าไปในหน้าปัดรถแล้วอ่ะตอนเนี้ยคือแบบไอ้ยอดนักซิ่งมันแบบบิดไม่ลืมหูลืมตาเลยว่ะน้องๆโอ้โหแล้วเป็นทางตรงเลยครับผมโอ้โหไปเลยลูกป้อมาแรงแซงทางโค้งโอ้โหเฮ้ยไวเกินคันนี้นะครับคือแบบว่าพี่เพิ่มคิดว่าถ้าพี่เพิ่มไปแข่งเนี่ยมันก็ต้องได้ที่หนึ่งอะครับโอ้โหก็แบบรถพี่มันแรงอะนะใกล้ถึงแล้วครับผมทุกคนตอนนี้เอ้าเฮ้ยรถพี่เป็นอะไรอะทุกคนยางพี่แตกเอ้าเดี๋ยว nope what ยางแตกสองล้อเลยยางหายครับผมเหลือล้อนิดเดียวไอ้บ้าพี่บ้าเลยไอ้ช้างแกล้งพี่โอ้โหมันทำอะไรกับรถพี่วะเนี่ยแล้วกูจะไปแข่งยังไงวะเนี่ยช้างไอ้เบนโอ้โหอะไรวะน้องๆดูแต่ว่ามันก็ยังขับได้อยู่นะครับผมถึงแม้ว่าแบบว่ามีล้อนิดเดียวอะ
โอ้โหรถพี่นี่มันแบบรถแห่งโลกอนาคตหรือเปล่าวะแต่เราก็มาถึงงานแข่งแล้วผมทุกคนโอ้โหจัดกันไปว่าอยู่แถวทะเลทรายเลยนะโอ้โหขึ้นไม่ได้ครับผมต้องถอยหลังไอ้บ้าเอ้ยเอ้ามีรถไฟด้วยหรอเดี๋ยวทุกคนมีรถไฟวิ่งด้วยครับผมเฮ้ยสนามแข่งมอไซค์แบบว่าอยู่บนรางรถไฟเนี่ยนะแต่คือตอนนี้มอไซค์พี่มันพังแล้วครับทุกคนแล้วพี่จะแข่งกับพวกนี้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหจุดจบเด็กแว้นครับผมก็คือการโดนจอดยางรถนะครับไอ้บ้าเอ้ยแต่ว่ารถแถวนี้มันก็มีเยอะนะครับผมทุกคนไม่แน่ว่าตำรวจโคโน่เนี่ยอาจจะให้พี่ยืมไปแข่งก่อนก็ได้เฮ้ยโดนไอ้ช้างแกงแม่งเอ้ยพี่โคโน่ครับผมมาแข่งแล้วครับแต่ผมไม่มีมอไซค์โอ้ยไม่ต้องกังวลไปดอกสุดรอเพราะว่าพี่โคโน่นี่ยึดรถแบนมาได้เยอะเลย wow. เองสามารถเลือกได้เลยว่าเองจะขับคันไหนเชดโดพี่โคโน่ใจดีจ้าโอ้โหน้องๆนึกว่าจะไม่ได้แข่งแล้วครับผมโอ้โหเราจะมาสารฝัน EP 1 นะครับผมนั่นก็คือการแข่งรถแบนนะครับโอเคแต่ทำไมพี่รู้สึกว่าเราจะแข่งกันบนรางรถไฟจริงๆเหรอวะเหมือนมันจะมีรถไฟวิ่งด้วยนะครับผมเฮ้ย hey. เดี๋ยวเรามาเลือกรถกันก่อนทุกคนว่าเราจะเอาคันไหนดีนะครับส่วนตัวพี่คิดว่าพี่ไม่น่าจะขับคันนี้นะไอ้รถเตารีดเนี่ยพี่รู้สึกว่าถ้าเอามาขับบนรางเนี่ยน่าจะไม่ได้เข้าเส้นชัยอะครับน่าจะได้เข้าโรงพยาบาลอะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูนะผมว่ามันมีรุ่นอะไรบ้างเอาตรงนะEP นี้พี่เอาใจเด็กแว้นเลยนะครับผมเนี่ยโอ้โหส่วนตัวพี่ก็แม่งเอ้ยรถไฟอย่างนี้เลยมันจะแข่งตรงนี้จริงๆเหรอวะ Nope โอ้โหทุกคนถ้าแข่งบนรางนี่ต้องหนีรถไฟให้ทันนะครับเนี่ยบอกเลยว่าบิดสุดชีวิตอะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเว็บ125ของเรานะครับผมซึ่งพี่เพิ่มคิดว่ามันแรงมากเลยนะเออแต่คือพี่ก็ขับบ่อยแล้วครับเริ่มเบื่อละเราลองมาดูด้านนี้ครับผมนี่ทุกคน PCX ครับผมเฮ้ย PCX เอามาแข่งได้ด้วยเหรอวะน่าสนใจไหมทุกคนรุ่นนี้นะครับโอ้โหดูทะเบียนไทยด้วยนะครับผมก็แบบเพิ่งยึดมาสดๆร้อนๆเลยอะ oh, no. น้องๆดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่ PCX มันยกล้อมันนะเนี่ยเฮ้ย PCX ยกล้อมันว่ะทุกคนโอ้โหก็แบบว่าโชว์สกิลยกล้อไปเลยดีไหมเออพี่ว่าแข่งคันนี้ก็น่าจะมันนะผมแบบว่ายกล้อเข้าเส้นชัยอะหยามคู่ต่อสู้อะไรเงี้ยโอ้โหคนได้บอกเลยนี่ผมไม่ได้ทำนะครับถ้าเป็นน้องๆเนี่ยน้องๆจะเลือกคันไหนครับผมส่วนตัวพี่เพิ่งคิดว่า EP นี้เนี่ยเราลองขับเป็นตัว PCX ละกันนะครับเพราะว่าพี่ลองยกล้อดูแล้วสนุกดีนะครับผมเออแต่ไม่รู้ว่าหนีรถไฟทันหรือเปล่านะเอาหลายพวกเด็กแว้นทั้งหลายตอนนี้ก็ประจำที่ได้แล้วนี่ เพราะว่าพี่โกโน่จะเริ่มงานแข่งขันมอไซค์เด็กแว้นเร็ว wow. ประจำที่ 3, 2, มาผมทุกคน 1, ไปเลยหูยเด็กแว้นโอ้เด็กแว้นโอ้ชนกันยับอะไรวะทุกคนสนามมันเป็นสนามทางรถไฟจริงๆด้วยครับผมโอ้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการขับขี่ของเราเนี่ยเราต้องระวังรถไฟด้วยนะครับโอ้โหรถไฟอยู่ไหนมาดิฮะยกล้อโชว์ไปทีนึง oh. พี่เตี๊ยกยกล้อครับผมทุกคนโอ้โหยอดนักติ้งทรงพลังครับไปแล้วจ้าเอาดูไอ้นี่ครับผมนั่นไงกูว่าแล้วโอ้โหขับรถก็ใช้แบบว่าสายตรงสายตาบ้างเถอะโอ้โหดูดิทุกคนไอ้รถเตารีดโคตรเร็วอ่ะเฮ้ยเบอร์ว้ายสะดุดอะไรวะเข้าอุโมงค์เลยครับผมโอ้โหแต่ตอนนี้พี่กลัวรถไฟนะครับผมเด็กแว้นบ้าอะไรวะมาแข่งตรงทางรถไฟเราก็ยกล้อในอุโมงค์ไปเลยครับผมทุกคนจังหวะนี้เร็วจัดแรงจัดยอดนักซิงยกล้อในอุโมงค์ครับผมมีรถไฟเปล่าวะโอ้โหคือแบบมอเตอร์ไซค์พี่มันแรงอะนะอุ้ยตรงนี้ยังสวยทุกคนสวยงามเหลือเกินนะครับตรงไปเลยเฮ้ยรถไฟหรอเอ้ามีรถไฟมาทุกคนจุกเกือบเฮ้ยไอ้บ้าโอ้โหทุกคนมีรถไฟเข้ามาในอุโมงค์ครับผม nope. ถ้าพี่ไม่เห็นเมื่อกี้นี้พี่แตกแน่นอนนะครับ
ดีนะว่าเราเห็นแบบว่าเห็นเป็นไฟเป็นดวงก่อนนะมันงานที่ตายแน่นอนครับผมเฮ้ยดีนะพี่สายตาดีอ่ะถ้าสายตาไม่ดีนี่ไปเฝ้าโยมบาลแน่นอนครับผมแต่จังวันนี้พี่เพิ่มต้องรีบเร่งเครื่องนะผมเพื่อที่จะตามเด็กแว้นพวกนั้นนะครับโอเคเหมือนตอนนี้เราจะที่โหลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมไปเลยเฮ้ยมีคนด้วยว้ายหลบไปน้องเอ้าไอพวกเด็กแว้นนี่ว่ะทุกคนอย่าบอกนะว่ามันขี่ชนเสาอะเมื่อกี้สงสัยตรงนี้มันจะแบบวัดของมันเยอะครับมันก็เลยชน Oh, no. ความเร็วเป็นของปีศาจทุกคนเหมือนตอนนี้พี่เจอเด็กแว้นแล้วครับผมยกล้อเลยยกล้อทางตรงเงี้ยพี่ชอบนะครับไปเลยดูดูความแรงดูความแรง Yahoo! เดี๋ยวจะยกล้อแซงไอ้นี่ให้ดูนะครับโอ้ยมันขี่ชนอะไรวะทุกคนโอ้โหเมื่อกี้นะมันขี่ชนหินหรือเปล่าวะดูไม่ทันนะครับไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เราบิดยาวๆเลยโอ้โหเหยียบเหยียบเหยียบสะดุดสะดุดแล้วรถลอยเลยครับผมไปต่อนะครับหยุดไม่ได้นะครับถ้าหยุดคือแพ้เลยไอ้พวกเด็กแว้นพวกนี้มันขับเก่งนะครับผมโอ้โหสะดุดอีกแล้วสะดุดแล้วไงไปต่อได้เดี๋ยวพี่จะกระโดดให้ดูกระโดดอ้าวไปต่อกระโดดแล้วไปต่อโอ้โหมันครับผมทุกคนมันเป็นทางรถไฟอะเนาะมันเป็นแบบทางตรงนะมันก็เลยขับง่ายนะครับแต่คือเด็กแว้นมันก็ชอบแบบกูหลุดสนามแล้วแม่งเด็กแว้นเขาก็ชอบแข่งกันทางตรงอยู่แล้วไงประลองความเร็วอะไรเงี้ยเฮ้ยรถไฟมาอีกแล้วครับผมทุกคนรถไฟอยู่ข้างหลังพี่นะพี่รีบไปดีกว่านะจังหวะนี้ไอ้บ้าเอ้ยคุณตำรวจโคโน่ก็เหมือนแบบเหมือนเขาจะบ้าหรือเปล่านะมาแข่งตรงทางรถไฟคิดได้ไงวะไปละจ้าหูเร็วจัดรถเร็วจัดตอนนี้พีเซคันนี้เนี่ยมันขับดีจริงๆเลยครับผมทุกคนโอ้โหก็แบบมันขับนิ่มมากอ่ะที่สำคัญก็คือมันยกล้อได้แบบว่าทั้งวันนะครับน้องๆดูเดี๋ยวพี่เพิ่มจะทำการแบบยกล้อเข้าเส้นชัยไปเลยนะโอ้โหดูชิลครับผมยกล้อชิลๆแต่มุมกล้องอาจจะดูยากนิดหนึ่งนะครับไปแล้วจ้าเฮ้ยเหมือนนั้นน่าจะเป็นเส้นชัยครับผมทุกคนนี่สตาร์ทฟินิชครับผมถึงแล้วเรียบร้อยอ่ะคลิปนี้ก็มานี้นะผมทุกคนก็คือมีน้องๆหลายคนขอมาไงบอกว่าอยากให้พี่แข่งมอไซค์แบบเด็กแว้นน่ะพี่เพิ่มก็ทำการจัดให้แล้วนะครับผม Yahoo! ทางน้องอยากให้พี่เพิ่มไปแข่งอะไรอีกเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับผมเอาที่พี่เพิ่มยังไม่เคยแข่งนะโอเคถ้าน้องชอบคลิปนี้ก็ชูกำปั้นขึ้นมาและชกไปที่ปุ่มไลค์ได้เลยฝากกดแชร์รับชมกันด้วยเตรียมกันฝากกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะอยากจัดให้แล้วเจอกันใหม่ EP หน้าขอบคุณครับ